ครับข่าวฟ้าวันใหม่มาแล้วครับอยู่กับผมสันทิสุขเมืองศรีครับครับผมเบิร์ประชาไทยธนงลงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีน้องสันติสุขครับสวัสดีครับพี่เบิร์วันนี้วันสําคัญด้วยนะฮะเพระราชบดีที่23ตุลาคม2557นครับนะครับขึ้นหนึ่งข้ามเดือน12ปีเมืเมียนะฮะครับเป็นวันสําคัญวันปิยะมหาราชอ๋อลุนเก้ารัชกาลที่5ครับผมฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็วันนี้เป็นวันอยู่ราชการแล้วววกก็็จะมมีีพพิธาาางงล ที่อ,า,อารามพระบรมมารูปราชการที่ครับหาที่ที่ไหนทราบไหมฮะตรงไหนฮะตรงหน้าพราะที่นั่งอนันตสมาคมถูกต้องแล้วครับหาทุกปีจะอยู่ที่นั่นนะครับครับสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยนัก,นกเรียนก็ต้องก็ต้องทําพิธีอยู่ที่ถอยบังคมเสาทงหน้าโรงเรียนถ้าไม่ได้มาที่นี่นะฮะตามต่จังหวัดก็จะมีที่สาราการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มต้ต้อในเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงครับเริ่มต้นเช้าเลยนะฮะแล้วก็ ทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะครม8นาฬิกาวันนี้นะครับจะวางพวงมาลาถวายบังคมแล้วก็จากนั้นเวลา17นาฬิกาเย็นวันนี้นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะเสด็จวางพวงมาลานะครับที่นี่เหมือนกันนะฮะสำคัญยังไงบ้างคบน้องสันติสุขครับวันนี้วันที่23ตุลาในพศ2 4 5 3นี่ยบเนี่ยเป็นวันที่ลล้าราชกาลที่5เสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย มาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ครับได้มีการประกาศให้วันที่23ตุลาเป็นวันปิยมหาราชครับนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรุนเก้ารัชกาลที่5ครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการอเนกอนันตในหลากหลายด้านนะครับวันนี้ก็ชวนคุยกันนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ได้รีบไปไหนนะครับก็ติดตามข่าววันนี้มีเรื่องเยอะเริ่มมาอยู่รัชกาลด้วยไงฮะรัชกาลหยุดนะฮะเอกชนก็หยุดด้วยครับเพราะว่าเป็นวันสําคัญครับ ร่วมแสดงความเห็นเข้ามานะครับตั้งประเด็นให้วันนี้ก็คือท่านคิดว่าพระราชกรณียกิจในด้านใดของรุนเก้ารัชการที่5ที่ท่านประทับใจที่สุดอยากที่จะชวนชวนคิดชวนคุยหลายหลายเรื่องเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยพูดถึงกันเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องอะไรนะครับพี่เพิ่มประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดเรื่องเลิกทาสเลิกทาสเลิกทาสโอ้โหนี่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครั้งใหญ่เลยเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยของเราปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชครับถูกต้องไหมฮะ,มะก็จะมีชนชั้นมีวรรณะครับทีนี้คือการเลิกทาสเนี่ยก็คือทําให้ชีวิตของมนุษย์มีความเท่าเทีเทยมกันครับเราจะหาพระมหากษัตริย์ในประเทศไหนนะครับที่จะมี จิตใจที่ดีงามอย่างนี้ได้ครับถือว่าเลิกท่านีสำคัญส่วนปฏิรูประบบราชการต่างๆปฏิรูปสาระพวกต่างๆเนี่ยที่ติดตามมานะ่ะเป็นภาพบิชาสามารถของพระองค์ท่านอยู่แล้ว<อ>นะฮะแล้วก็เลิกทาาดีเป็นการเลิกทาสที่ไม่ได้มีการรบราค่าฟันกันสงครามกลางเมืองอ่ะในต่างประเทศนี่โอ้โหเวลาจะเลิกทาสกันนี่นะครับ,รบสงครามกลางเมืองพี่เบิ้มแต่บ้านเราเนี่ยด้วยการที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ย ค่อนข้างที่จะสมูทนุ่มนวลนะครับแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับ4642123อันนี้หมายเลข SMS นะครับส่งเข้ามาได้พระราชกรณียกิจเรื่องใดที่ประทับอยู่ในหัวใจของท่านคุยกันเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าทำงานหรือว่าอยากได้หวยนะฮะเราไปขอเสด็จพ่อรอหนี่ไม่ใช่นะครับ ผมว่าคนไทยเข้าใจผิดอะไรไปเยอะเลยตอาหลังมานี่ทุกเย็นวันอังคารนะครับน้องเซนทรัสุขฮะคือคือพ่อองค์เนี่อะไรไปบ้างนะฮะสิ่พที่ไม่เคยนะเขาจะเขาเตรียมอะไรบ้างดอกกุหลาบพวกนี้ไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมีดอกกุหลาบมีอะไรบ้างอ่ะมีสีชมพูอ่ะหลักๆมีใครมีพี่บินมาลือฤทธิ์ใช่ไหมฮะก็จะไปทุกทุกวันอังคารนะฮะอันนี้ผมไม่รู้คือเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าพ่อองค์เนี่ยนะครับมีพระบิชาสามารถ มี<ะ>คุณอุปการต่อประเทศชาติเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับ,รบเรื่องการพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะครับ,รบแต่อาจจะบังเอิญก็ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะอาจจะบังเอิญแล้วแต่นะครับความเชื่อแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ไมีวิวิชาสามารถเรื่องไสยศาสตร์ขอเรียนห้นทราบตามนี้ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่พี่เบิ้มพูดถึงการเลิกทสใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวมีสกู๊ปมาให้ดูมีใครไม่รู้เขาทำไว้เนี่ยอยากจะให้เครดิตนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันไม่มีบอกว่าใครทำนานลน่าสนใจมากนานแล้วไหมเป็นการ เล่าให้ฟังว่าการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำอย่างไรบ้างขั้นตอนทำหนึ่าม2ี4มีปัญหาอย่างไรแล้วมีคุณอุปการยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับ,รบเชิญชมครับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปียะมหาราช ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยเพราะเป็นวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าหลวงกษัตริย์รัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน11แรม4คสี่ข้าปีจอหรือตรงกับวันที่ 23. ตุลาคมพุทธศักราช2,453ด้วยโรคพระวักกะหรือโรคไตรวมพระชนพรรษา58พรรษารวมสิริดำรงราชสมบัติ42ปีคำว่าปิยมหาราชหมายความถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เหตุที่มาของพระสมัญญานี้สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือการเลิกทาสได้เป็นผลสำเร็จในสยามด้วยเมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าสเสด็จขึ้นสวเสวยราชสมบัตินั้นสยามมีทาสเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองเพราะเหตุว่า ลูกทาตในเรือนเบี้ยได้มีสืบต่อกันมาไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นทาตกันตลอดชีวิตกล่าวคือเมื่อพ่อแม่เป็นทาตแล้วลูกที่เกิดก็ต้องตกเป็นทาตต่อต่อกันเรื่อยไปพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าทรงทราบดีถึงความลำบากและความทุกยากที่ประสบนิกรในแผ่นดินของพระองค์ต้องเผชิญจากการเป็นทาต ในปีพุทธศักราช2417จึงได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาสนอกจากนี้ตลอดรัชกาลได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสอีกหลายฉบับออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆเพื่อให้ลูกทาสเป็นไทยอาทิประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาส ให้มีความผิดเช่นเดียวกับโจรปล้นทรัพย์ทรงกระทําเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางในการบําเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชนทรัพย์ไทยถอนทาตพร้อมพระราชทานที่ดินทํากินเป็นผลให้ระบบทาตที่อยู่คู่กับสังคมไทยเมื่อหลายร้อยปีได้ถูกยกเลิกจนหมดสิ้นไปแม้ต้องใช้ความพยายามอุตสาหะและความยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม ในที่สุดก็ทรงเลิกท่าสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2,448สมตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สูงยิ่งยางหาที่เปรียบม่ได้และเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งแก่ปวงชนในแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้โอ้โหนี่เป็นไงฮะพี่เบิร์ถึงว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมบูรณาญาสิทธิราชรแต่การจะเลิกท่าได้เนี่ยต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะไม่ใช่อยู่ๆสั่งปุ๊บเลิกได้เลยใช้เวลาต้องมีการออกกฎบัตรกฎหมายแล้วก็มีการต้องปรับสภาพอ่ะทางสังคมให้มันรับด้วยอันนี้ก็เรื่องใหญ่ที่หลายคนเป็นที่จดจําและก็ตราตึงใจนะฮะพระราชกรณียกิจอีกเรื่องหนึ่งอยากที่จะเอามานํามาฝากก็คือพระราชกรณียกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเรื่องข้าวพี่เบิ้ม รั้นกรรัชกาลที่5มีบทบาทนะครับมีบทบาทเรื่องข้าวด้วยเหรอฮะการพัฒนาพันธุ์ข้าว<อ>คือท่านเอาของจริงเลย<ะ>ก็คือเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยสำคัญ<ะ>ถึงยุคนี้เนี่ยยังต้องกลับมาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าทํายังไงถั้งจะพัฒนาสายพันธุ์ข้าว<ะ>ให้ได้ผลผลิตต่อไร่เยอะขึ้น<ะ>คุณภาพของข้าวดีขึ้น<ะ>ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอะไรพวกนี้<ะ>แต่พระองค์ท่านคิดและทํามาก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้นะฮะเป็นสารคดีสั้น กว่าจะเป็นไทยเขาทําเอาไว้อันนี้รู้ต้นสังกัดที่ทํากว่าจะเป็นไทยรเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวสั้นๆลองเรียนรู้ดูฮะเชิญนะ แม้จะเพิ่มพื้นที่และขยายเวลาในการปลูกข้าวขึ้นมากเพียงใดหากแต่ปริมาณข้าวส่งออกยังคงเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ทดลองนำวิทยาการอย่างตะวันตกมาปรับใช้ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อเฟ้นหาข้าวพันธุ์ดีมาทำพันุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีราคาสูงทรงโปรดให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2450จากนั้นให้ขยายการประกวดไปทั่วราชนาจากักรและได้พระราชทานข้าวพันธุ์ดี จากสหรัฐอเมริกาแก่กระทรวงเกษตรตราที่การเพื่อแจกจ่ายให้ชาวนาน,นำไปปลูกนับเป็นก้าวแรกแห่งการได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวส่งผลให้สยามมีพันธุ์ข้าวที่ดีกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทยนี่นะครับดีดีดีดแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนักการเมืองไม่สนใจที่จะเอาของจริงอ่ะนี่คือของจริงในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ไปเล่นแร่แปรธาตุจำนำคงจำนำข้าวอะไรพวกนั้นเนี่ยอันเนี้ยของจริงต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้คือความจริงเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเลือกธาตุมานานแล้วครับทุกวันนี้หลายคนก็ยังเป็นธาตุาที่ยังปล่อยไม่ไปอยู่ยังเป็นทาสใครฮะเป็นทป็นาการเมืองแทนทาสนัานการเมืองทาสในพักการเมืองทาสเจ้าของพักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเออพวกนี้น่าจะเอาแบบเอาเอา,เอาโซ่มาล่ามมาตีตรวนมาเลยนะ <S <S มันมีตรวนที่มองไม่เห็นอยู่ก็คือเงิน ถูกนายทานยุคใหม่เนี่ยล่ามไปด้วยเงินเขาเห็นแก่เงินเหรอเอาเห็นแก่เงินสิฮะไม่เห็นแก่เงินเนี่ยคงไม่ไม่รับใช้กันขนาดนั้นหรอกใช่ไหมส่วนประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เป็นเสรีชนเป็นพระสงฆ์นิกกรถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจไม่ใช่เพราะว่าใครบังคับแต่เพราะว่าด้วยความเห็นในพระมหากรุณาธิคุณมันจะไม่เหมือนกับ พวกที่ชอบไปปลุกระดมเรื่องเลิกมาตรา112สิอันนี้คือการกดขี่อะไรพวกนี้มันไม่ใช่มาตรา112ไม่ใช่ตัวบังคับให้คนรักสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มาตรา12เป็นตัวปกป้องไม่ให้คนทําลายถ้าท่านไม่รักก็ไม่มีใครบังคับท่านแต่ท่านจะมาทําลายในสิ่งที่คนอื่นเขารกไม่ได้เพราะมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองครับนะฮะรัฐธรรมนญญก็ระบุไว้อยู่แล้วดังนั้นก็ต้องมีประมวลกฎหมายอาญามีไว้เพื่อที่จะ ปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ครับนะฮะแล้วก็คือพระพิชาสามารถของพระอ,องค์ท่านมีเยอะไฟฟ้าประป,ระปรานะครับรถไฟเห็นไหมการคมนาคมขนส่งไปรษณีย์ฮะครบหมดนะฮะปฏิรูประบบราชการด้วยโทรเลขนะฮะเดี๋ยวนี้มีไหมโทรเลขหมดไปแล้วฮนะโอ้สมัยก่อนเนะ่ยโทรเลขนะฮะทันนะฮะ พี่ผมก็แก่แล้เนี่ยสมัยก่อนยุคนู้นมีทุกวันนี้เอาทุกวันนี้กลายเป็นของอนุรักษ์ไปแล้วนะครับระบบโทรเลขแต่ว่าไปซึนีเขายังมีบริการอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะใช้ทุกวันนี้หรือเปล่า23ตุลาคมสําหรับใครอยากจะโทรเลขเป็นที่ระลึกโทรเลขหาตัวเองได้แล้วก็เก็บเอาไว้นะฮะเขาเคาะปอ๊อปปปุ๊ยอัศจรรย์มากนะใช้วิธีเคาะเร็วมากแล้วออกมาเป็นตัวหนังสือได้ไง นะฮะเงินไม่มีพ่อแม่ส่งมาด่วนอะไรอย่างนี้ยังไงมันต้องพิมพ์จํานวนตัวสั้นที่สุดใช่ไหมเพื่อให้ประหยัดตังเขาคิดตามเงินตามตัวอักษรคิดตามตัวอักษรเพราะฉะนั้นสั้นๆเลยได้ใจความขอเงินจบพ่อก็ส่งกลับมาบอกว่าไม่มีจบเลยกินมาม่าไปก่อนลูกสมัยดนนะอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเรียกว่าพระบรมราชานุสาวรีย์นะฮะ ที่เราเรียกกันก็คือว่าพราะบรมรูปทรงม้าเวลาเราขับรถผ่านใช่ไหมฮะตรงสวนลำพอนพพระบรมรูปทรงม้านี่เป็นฝีมือของช่างชาวฝรั่งเศสหล่อเอาไว้นะฮะแล้วก็แบบนี่แบบเอาแบบจําลองมาจากพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสไปตอนนั้นน่ะได้ไปดูหรือเปล่าไม่ได้ไปฮะแวร์สายไม่ได้ไปฝรั่งเศสนะนี่พี่อยากไปมากนะครับฝรั่งเศสเนี่ย นะฮะแวร์ไซน์เนี่ย uh huh. ก็คือมีความสวยงามมากสมัยก่อนนะฮะอาณาจักรโรมันเนี่ยแบบถือว่าแบบคือรุ่งเรืองที่สุดนะในยุคนั้นแต่ของเรานี่สร้างบ้านแปลงเมืองครั้งใหญ่ก็สมัยนรนเก้ารัชกาลที่ห้านั่นแหละถนนราชดําเนิน,นอะไรพวกเนี้ยสร้างมาในึ่งัน,นอะ่ะคือคือพระอ,องค์เนี่ยเรียกว่าโกอินเตอร์ถ้าภาษาบ้านเรานะตอนนี้นะเพราะว่าสเสด็จประพาสต่างประเทศแล้วก็เอาสิ่งที่ยุโรป ตอนนั้นมีการไม่เกิดหรอกรสิ่งที่ยุโรปจเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะฮะนำมาปรับปรุงแล้วก็นํามาพัฒนาประเทศไทยอ่<ฮ>ะรถไฟงรถไงเงี้ยว่าเรามีประเทศต้นๆในเอเชียก่อนญ,ญี่ปุ่นอะรถไฟอะไม่ได้เหมือนนักการเมืองทุกวันนี้ไปดูงานไปเที่ยวไปต่างประเทศนะพระองค์เสด็จประพาสแล้วพระองค์ไปเอาเทคโนโลยีนะฮะเอาการพัฒนาที่มันเจริญแล้วมาใช้ในบ้านเราแล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับหลายอย่างเลยในบ้านเรานะนี่ก็ถือว่าเป็นคุณุปการสําคัญครับ พูดสามวันสามคืนก็ไม่หมดส่วนเครื่องสักการะนะฮะที่ี่พี่ผมพูดตอนต้นเนี่ยผมเจอแล้วมีอะไรบ้างเครื่องสักการะที่นิยมนําไปถวายบูชาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันไม่ได้สนับสนุนแต่ก็แจ้งให้ทราบถ้าท่านใดอยากจะทราบนะครับอันที่หนึ่งก็คือน้ํามะพร้าวอ่อนที่เบิ้มอันที่สองกล้วยน้ําว้าสามขนมทงหยิบทงยิบนะฮะทงหยอดบรัดดี อ่าบรันดีคือเชื่อว่าท่านโปรดไงบรันดีแล้วก็ซ<ม>ิก,กาอันที่หกเจ็ดข้าคลุกกะปิแปดแล้วก็ดอกกุหลาบสีชมพูอ,อไอดอกกุหลาบสีชมพูเนี่ยคนจะคุ้นกันนะครับ<ม>แต่จะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับรมไม่ได้หมายความว่ามันต้องอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่หรือว่า<ม>อย่างนี้แล้วจะได้ผลมันไม่ใช่ก็มาแจ้งให้ทราบครับเอาเมื่อวานนี้เป็นยังไงเมื่อวานนี้ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของลุง,องเอิงนะฮะลุงเอิงหารประคนอายุ6 3ปีชาวแพร่นะครับเดินเท้าแล้วก็วิ่งด้วยนะครับวิ่งสลับเดินตั้งแต่วันที่12ตุลาคมจากจังหวัดแพร่ครับเพื่อที่จะมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศริาราบสรุปรวมแล้วใช้เวลา11วันระยะทาง533กิโลนะครับเมื่อวานนี้บ่าย3โมงกับอีก40นาทีลุงเอิงของน้องสันติสุขนะครับ ก็ใช้ความอุตสาหะวิทยะนะครับเดินทางถึงโรงพยาบาลศิริราชเพื่อลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมสมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับเมื่อเดินทางมาถึงลุงเซิงได้สักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหาิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกก่อนกราบถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลากักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าวถวายกระถางดอกไม้แวนด้าสีเหลือง พร้อมลงนามถวายพระพรน,นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่จะถึงที่โรงพยาบาลศิริราชมีประชาชนไปให้กําลังใจลุงเอิยงเยอะมากนะครับ,รบด้านหลงังลุงเอิยงนี่ไม่รู้ว่าใครออกแบบให้นะฮะเป็นกระเป๋าเป้น,นะครับด้านหนึ่งก็จะมีธงไตรรงอีกด้านหนึ่งก็จะมีธงตราประจําราชาการอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะนี่เข้ามาถึงที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วครับนะฮะ ตอนที่ลุงเสี่ยงวิ่งมาตั้งแต่พิจิตวันแรก12ตุลาคมลุงเสี่ยงแบบสวมกางเกงขาสั้นเพื่อให้สะดวกนะฮะในการวิ่งนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเมื่อวานนี้นะครับที่น้องผู้สื่อข่าวของเรารายงานมานะครับน้องอะไรนะรายงานมาลักษิกาแพทองอน้องลักสิการายงานมามก็เห็นลุงเสอีอยงก็สวมกางเกงขายา,ยาวสีดำเพื่อที่จะให้ดูสุภาพเรียบร้อยออนี่ก ถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะครับครับโดยปกติแล้วพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็เดินทางไปลงนามถวายพระพรแล้วก็สวดนมนต์ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนเยอะอยู่แล้วยิ่งทราบว่าลุงเสี่ยงมานะครับพระสงฆ์นิกรก็ยิ่งเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นเท่านั้นบรรดากองทัพนักข่าวทั้งในและต่างประเทศนะฮะไปทําข่าวกันแน่นโรงพยาบาลเลยนะครับนี่เข้ามาที่อาคารศิริราช ร้อยปีแล้วนะครับกระถางกระถางกล้วยไม้แวนด้าสีเหลืองครับ้องเซนิสุขนี่ับเป็นกระถางกล้วยไม้แวนด้าสีเหลืองนะฮะแล้วก็ลงนามถวายพระพรถือว่าเป็นคือคือพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยนะฮะเป็นล้านบนะครับที่ร้อยดวงใจถวายพระพรในหลวงแต่ว่าของลุงเซียงเนี่ยถือว่าถือว่าโดดเด่นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าลุงเดินวิ่งนะครับด้วยความตั้งใจมา ห้าร้อยสามสิบสามกิโลเมตรแหลอคือวันดีคืนดีแกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยแล้วก็คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําครับลงมือทําครับเดินบ้างวิ่งบ้างนะฮะจากบ้านเกิดครับมุ่งสู่มหานครนครหลวงเนี่ยโรงพยาบาลศิรีราชครับเพื่อถวายพระพรเนี่ยดูลุงกสิถามว่าปกติลุงเคยมาโรงพยาบาลศริราชหรือเปล่าอืพี่เชื่อว่าลุงไม่เคยมาหรอกนะฮะแต่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง,ทรงมีคือทรงทำทุกอย่างอ่ะเพื่อประชาชนชาวไทยนะฮะแล้วลุงคิดว่าลุง63ปีแล้วนะฮะลุงก็จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อน,นี่นี่นต,รต,รตรงจังหวะนี้พี่เบิ้มครับก่อนที่จะเขียนลงนาม <ฮะ S 2> ถวายพระพรเนี่ย <ฮะ S 2> ลุงขอเอาผ้ามาเช็ดมือให้สะอาดก่อนครับมีเหงื่อมีน้ําอะไรคือ คือหัวจิตหัวใจเนี่ยคือแม้กระทั่งเวลาจะลงนามถวายพระพรเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคือว่าคือบอกให้มันมีความสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์อ่ะคือยังคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะโอ้โหที่สุดยอดจริงนะฮะคุณลุงนี่ละเอียดมากอ่ะครับฮะลุงเสี่ยงก็บอกนะครับหลังถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วว่าดีใจและตื่นตานใจเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับตัวเองมีกําลังใจเพราะทุกๆส่วนเดินวิ่งแรกๆก็รู้สึกท้อหมดกาลังใจบ้างนะครับ เพราะลูกจากที่นอนไม่ได้ปวดขาเล็บนิ้วเท้าระบมไปหมดนะครับคือเหมือนเล็บจะหลุดอ่ะอก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่รองมาสวมรองเท้าแตะทั้งรองเท้าแตะรองเท้าเพราใบาสลับกันนะครับช่วง,งแรกก็เดินด้วยความลําบากร,บรถก็เยอะแดดก็ร้อนแต่ด้วยใจรักจึงเดินต่อมาเรื่อยๆอถึงพิษณุโลกมาพักที่ข้างมหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนั้นมีประชาชนเข้ามาสอบถามตลอดทางว่าจะไปไหน กอบอกว่าจะเดินวิ่งไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายพระบรมบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระอาการประชวรอยูอ่อยากจะให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงประชาชนเหล่านี้ก็ฝากดวงใจมาถวายพระองค์ด้วยเห็นไหมคือเป็นกําลังใจของของลุงอ่ะทำให้สามารถที่จะลุกขึ้นจากเตียงนอนในแต่ละคืนนี่แหละฮะทุกเช้านี่นะครับเดินแล้วก็วิ่งออกมาโดยมีบรรดามูลนิธิต่างๆนะครับ คอยให้การดูแลตลอดเส้นทางและมีประชาชนมามาดักแบบให้น้ำบ้างละนะครับให้เงินบ้างละเนี่ยเป็นกำลังใจทำให้ลุงสอิ่งสามารถที่จะทำความฝันของตัวเองประสบความสำเร็จครับโอ้นี่ท่านผู้ชมสุดยงมาเนี่ยนะฮะประทับใจเรื่องเลิกทาสครับประทับใจที่พระองค์ประทับเรือเรือพายธรรมดาครับ ก็นึกภาพตามนะฮะนี <ฮะ S 2> ่คุณผู้ฟังนี่เลิกทาตการรถไฟสาธราณนุโภคปฏิรูปคมนาคมสาธารณนุโภค,คนี่ความเห็นของท่านผู้ชมนะครับ464-2123วันนี้วันหยุดอยู่กับบ้านนะครับหรือหรือหรืออย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่เ,เคยไปสาการะนะครับเสด็จพ่อรอหขอนน่นขอนีน่นนนนแล้วได้จริงๆ <c oughs> ก็เอสมาบอกกันก็ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นี คือไม่เชื่อไม่ลบหลู่่ต้องเจอกับตัวครับต้องเจอกับตัวนะฮะนี่ประทับใจเลิกทาดนะคะเลอกคาดที่เยอะที่แสดงสงความเห็นเข้ามานะครับอ้าวอันนี้ก็ติดตามเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเป็นระยะเลยละก็แล้วกันนะครับข่าวเราก็หมดเท่านี้แล้วเราก็จะกลับบ้านนอนแล้วนะฮะนี่แค่ออดเดิมอ้าวเหรอข่าวเยอะเลยวันหยุดวันหยุดวันหยุดก็ข่าวเยอะฮะวันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนะฮะอ้าวอยู่หน้าหนึ่ง่อยสิไทยรัฐครับเริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์หัวสียักษ์ใหญ่ก่อนครับไทยรัฐวันนี้ ข่าวอาชยากรรมยึดพื้นที่ครับพี่เบิ้ม <Huh? S 2> ยันแล้วศพครูญี่ปุ่นเยือหันตำรวจวันพริกลิ้นเจอชิ้นส่วนศพสี่ถุง DNA ใช่ใช้ห้องน้ำชำแหละพบคราบเลือดรอหลักฐานแน่นมัดผัวเมียทมิน uh huh. โอ้โหนี่พาดหัวไทยรัฐนี่ร้อยเรียงเรื่องราวยังกับดูหนังฆาตกรรมอ,ะอ่ะอะเห็นภาพชัดเลยอะ่ะเขาถนัด เขาถนัดครับตำรวจวันพิกลิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากคำรับสารภาพแล้วเนี่ยก็ต้องรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ชัด <C le af> เพราะต่อให้สุดท้ายแล้วไปพลิกลิ้นทีหลังเนี่ย <C le af> ถ้าเกิดว่าหลักฐานมันมัดแน่น d n เออลายนิ้วมือพวกนี้ <C le af> ต่อให้กลับคำให้การเนี่ยหลักฐานตัวนั้นมันยังคงอยู่มันจะมัดไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้กรณีล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เลยข้างบนนะครับฆ่าเผาตัวสยองตึกธนิยะ หนุ่มแดนประดิบคลัง่งคนแตกตื่นหนีกระเจิงโอ้โหชายชาวญี่ปุ่นพี่เบิ้ม<ะ>เผาต,ตัวตายคาห้างธนิยะพลาซ่าย่านพัดพง<ะ>เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับ<ะ>เดี๋ยวพี่เบิ้มลงรายละเอียดให้นะครับ<ะ>เอามาข้อข่าวก่อน<ะ>นี่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเป็นอุทาหรณ์อ้วนใช้รูปสาวสวยต้มหาคู่ผ่านเน็ตหนุ่ม38หลงกลเสียรู้โดนตุนไปเกือบล้าน หนุ่ม38ตามข่าวนี้ชื่อประชาไทยหรือเปล่าเห็นรูปสาวสวยอยู่ในเว็บไซต์หาคู่แล้วเนี่ยลุงกลเออเขาหลอกเอานั่นหลอกเอานี่ก็ยอมเขาความจริงอ้วนเหรอแต่พี่ชอบคนอ้วนนะอ้วนไปตรงไหนอ่ะใช่อ้วนมันอุ่นดีนะฮะมีเนื้อหนังกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเออคือใช้รูปโปรไฟล์ เป็นรูปสาวสวยอ่ะสวยเอออยู่ในอยู่ในเว็บไซต์หาคู่ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไปก็แบบว่าโอ้ถูกใจถูกชะตาคนนี้ถูกสเปคเลยใช่ไหมถูกสเปคเลยดูกันที่หน้าตาคุยไปคุยมาก็ทุ่มเงินให้เหรออ้ทุ่มเงินขอยืมรถขอยืมเงินโอยังไม่เห็นตัวจริงเนี่ยนะครับแล้วก็มีมันก็สมควรแล้วมีการมาเจอด้วยแต่มาเจอเนี่ยก็เอาคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงรายละเอียดเดี๋ยวสนุกลยสนุกพระเจ้พระเจ้าอ่าเรื่องการเมืองนิดหน่อยการเมืองนิดหน่อยครับในไทยรัฐนะครับเทียนฉายชี้ไม่พอ 250สปชปฏิรูปจะต้องหากําลังเสริมคือบอกว่าการปฏิรูปเนี่ยลำพังสปช250คนเนี่ยไม่พอหรอกต้องมีกําลังเสริมก็คือมีประชาชนมีภาคส่วนอื่นช่วยกันปฏิรูปบ้านเมืองนะครับต้องหากําลังเสริมเอาทั้ง65ล้านเลยดีกว่าก็ได้นะฮะบ้านเมืองเราเป็นของคนทุกคนต้องช่วยกันใช่ฮะส่วนภาพหน้าหนึ่งนะครับไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะไทยรัฐเอามาขึ้นหน้าหนึ่งเป็นภาพคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักณนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่น กำลังรับประทานอะไรฮะเป็นก้อนๆแมกโดนัลกินแมกกินแมกนี่แหละฮะรวมๆก็เขาแฮปปี้หรือเขาโศกเศร้าแฮปปี้ไหมก็ยิ้มกันดีนะเห็นไหมที่เหมือนที่คุณเฉลิมพูดไงว่าคุณนักเสียงกับคุณยิ่งรักเนี่ยโดนยืดอํานาจแล้วแฮปปี้ไม่ต้องดูกใครตังเหรอถูกไงนี่เขาแฮปปี้ก็กินนมกันขอลูกอ่ะนะพี่น้องฮพี่น้องเอ้าเขาก็ว่าพ่อลูกเนาะ เออแต่อายุห่างกันอยู่นะเพราะว่าเอาดูดีๆดิหน้าเหมือนใช่ไหมคุณปูเนี่ยนะเหมือนเหมือนเหมือนน้องเอมอ่ะครับเหมือนน้องเอมนะฮะเหมือนเลยเหมือนน้องเอมเออเป็นพ่อลูกหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องสิเขาบอกว่าเป็นพ่อลูกเมียคนแรกคุณทักษิณแต่ว่าเมียตายแล้วเออเป็นลูกกับเมียคนแรกหรอแล้วแล้วก็แล้วก็พ่อเลิศเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแล้วก็ใส่ต่อทะเบียนทะเบียนบ้านนะให้เป็นให้เป็นลูกคนสุดท้อง เราก็ต้องเป็นน้องคุณสุทองคุณทักษินแต่จริงๆก็บอกว่าเป็นลูกคุณทักษินกับเมียคนแรกที่ตายไปแล้วมีคนพูดอย่างนี้อยู่ไปถามที่เชียงใหม่เขารู้กันหมดเหรอครับแต่ว่าอย่าไปถามเสื้อดงนะโดนกระทืบเอาตลาดว่าโลรถออย่าไปนะฮะก็ฟังหูไห้หูแล้วกันมาที่เดลี่นิวสครับเดลี่นิวสให้ดูภาพก่อนนะฮะเป็นภาพของลุงเอิยงนะฮะกำลังถวายแจกันดอกไม้นะครับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลุงเสียงก็ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะต่อไปนี่ก,กยคงจะมีรายการทวงทีวีนะเชิญไปออกรายการถามโปรวงประวัติโปรฟงปรโปรไฟล์ลุงเป็นมาอย่างไงนะครับ,รบส่วนข่าวอาชัชญากรรมของเดลีเนิวส์มี2ข่าวนะครับข่าวใหม่คือหนุ่มญี่ปุ่นจุดไฟเผาฆ่าตัวตายสยองตึกธนิยะสีลมระทึกดิ่งจากชั้น4ลงมาชั้น1ร่างกระแทกพื้นแหลกเหลวคือเผาแล้วก็ดิ่งตัวลงมาอีก <ฮะ S 2> อคือลักษณะคล้ายๆกับป้าสังเวียนนะครับ เอาน้ำมันราดตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็โดดลงมาจากชั้นสี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตึกธทนิย่าีนพี่ไปประจำนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปดูอาลโก้นะนี่มีภาพด้วยรงนีมีภาพอ่าเนี่ยภาพข้างล่างนะครับชินจิวัตานาเบะนะครับอันนี้ชื่อวัยสามสิบปีน้ำมันราดจุดไฟเผาแล้วก็กระโดดพุ่งลงจากชั้นสี่ว้ยกระโดดลงมาตรงนี้เลยตรงที่พี่ชอบไปนั่งเลยพอดีเลยแล้วครับฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับอ่าต่อเนื่องนะเรื่องครูยุ่น ของไทยรัฐว่าโหดแล้วนะเดลินิวพาดหัวข่าวว่าโหดกว่าว่าไงฮะแฉวินาทีชํำแหละครูยุ่นสาวแค้นถูกทารุณเจออีกขาตะโพกนะฮะแล้วเขาโปรยข่าวไว้อย่างนี้แฉวินาทีหันศพครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นผัวกับหญิงคนสนิทเหยื่อลงมือสุดเลือดเย็นัใช้มีดและค้อนชํำแหละแยกชิ้นส่วนทั้งเป็นช่วงเหยื่อชอกหมดสติโอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายอ่ะ แค่หมดสติแค่หมดสติช้ำแหละเลยช้ำแหละเลยโหดกว่าไหมโหดโหดโหดคนเขียนข่าวมันไปนั่งอยู่ด้วยมันไปนั่งดูเขาหันมาทำให้การทำให้การเขาหัวเกินไปนีว่านะฮะแล้วก็มีข่าวการเมืองนิดนึงเล็กๆลุ้น15อรหรรยกรั่งรัฐธรรมนูญเขาะ28ตุลาคมเอาคนนอกร่วมนะครับส่วนเรื่องขม่ามาแล้วนะ พ่อแม่วินกซอรบมาแล้วร้องโหมร้องไห้ใหญ่เลยว่าลูกตัวเองเป็นแพ้นะฮะเดี๋ยวอันนี้ตารวจก็ปวดหัวแล้วตอนนี้นะฮะก็ลามกันใหญ่แล้วอทางอายกงกอายการเมื่อก่อนก็ทะเลาะกันกับทนายความอาสาแล้วดีไม่ชกปันนะเรื่องนี้ลามกันใหญ่นะครับส่วนภาพมข้างล่างก็เป็นภาพแฮปปี้แมคโดนัลนะครับพ่อลูกแล้วก็หลาน ครับนะครับสามคนคุณทักษิณยิ่แล้วแล้วก็น้องไฟนี่คิดจริงๆใช่ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นพ่อลูกกันจริงๆเชื่อใช่ไหมเชื่อก็เชื่อแต่จริงจริงหรือเปล่านี่ก็ยริงันไม่ได้หรอกพี่พนเชื่อคนง่ายนะฮะอ้าวโดยว่าชาวเชียงใหม่พูดต้องเชื่อเขานะครับส่วนข่าวสดครับมาดูข่าวสดบ้างข่าวสดพัดหัวใหญ่วันนี้ข้างบนเนี่ยแหละครับปูพบแมวที่โตเกียวนั่งกินแม็กนี่แหละครับแล้วก็มีภาพคุณทักษิณคุณยิ่งรักแล้วก็ น้องสุปเสรหรือว่าน้องไปนะครับ<ช>สุดข่าวอาชยากรรมระดมงมเจออีกแขนขาผลชี้ชัดศพยุ่นจริง DNA ฟันปลอมยืนยันตำรวจลุยค้นบ้านสาวโหดพบรอยเลือดเชื่อ,อ,อจุดหัน่นนี่แหละครับพบบชนย้ำปมฆ่าชิงทรัพย์สั่งรื้อสอบคดีผัวเก่าดับนี่ก็คือคดีสัตว์เกินขวัญน,นะครับ,รบไม่ต้องลงรายละเอียดมากแล้วกนะัน ท่านผู้ชมอาจจะกาลังจะรับประทานอาหารเช้าด้วยนะครับส่วนด้านล่างครับนี่พ่อแม่รุดเยี่ยมสองพมา่เาเกาะเต่าสืบเนื่องกันมานะครับรบนี่ก็เดินทางมาเยี่ยมนะครับจริงๆเรื่องกลับคาให้การเนี่ยมันมีอยู่สประเด็นนะพี่เพิ่มครับอันที่1ก็คือโดนซ้อมจริงหรือเปล่าโดนซ้อมโดนทรมานเนี่ยใครทําคดีอาญานะครับเจ้าท้าที่อ่ะถ้ามีจริงนะต้องสอบต้องเล่นงานเขาส่วนอันที่สองกลับคาให้การ ไม่รับสาร,รภาพแล้วก็คือคำรับสาร,รภาพนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ไอ้เรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA คราเลือดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันมันมันกับกรรมให้การไม่ได้คือก็ทตำรวจเขาก็จะเอาประเด็นนี้เข้ามาสู้ไงครับประเด็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เรื่อง d n a เข้ามาสู้เพราะไอ้พวกนั้นภาษากฎหมายเขาเรียกว่าอะไร่ะเขาเรียกว่าหลักฐานมันแน่นหนักแล้วก็ยืนนิ่งอยู่กับที่อะไรประมาณนี้เออส่วนกรรมให้การเนี่ยมันก็แล้วแต่ คำให้การที่เขาเอามาตอนแรกก็คือคำรับสารภาพเนี่ยคือเหมือนกับได้ฟังเรื่องมาส่วนทีนี้ก็หาหลักฐานแนวทางการสืบสวนว่ามันมีหลักฐานที่ยืนยันไหมว่าเรื่องพวกนี้มันจริงทีนี้ต่อให้กับคำให้การไม่สารภาพแล้วแต่ไอ้หลักฐานพวกนั้นที่พบแล้วเนี่ยมันยังยืนอยู่เหมือนเดิมไงต้องไปดูตรงนั้นสําหรับคดีเกาะเต่านะฮะปวดหัวเพราะว่าตอรปวดหัวเลยนะฮะคมชอกเล่นข่าวใหญ่เลยเรื่องเกาะเต่านะฮะ ไม่หวันผู้ต้องหาโวยถูกซ้อมรับสารภาพอ,อายการลุยต่อฟ้องสองพมา่าสั่งสอบซ้ำหนึ่งหนึ่งประเด็นนะฮะหนึ่งประเด็นามาพาดัวทำไมนี่ญาติถึงไทยร่ำให้โฮ EU จี้สื่ออย่าละเมิดนะฮะแล้วก็มีภาพประกอบอาภาพแรกก็เป็นภาพพ่อแม่มาจากพม่านะฮะร้อง,อองห่มร้องไห้อีกภาพหนึ่งก็เป็นาภาพบรรดาคณะทูต ของสภาพยุโรปหรือ EU 8อประเทศนะครับนี่ก็พูดคุยกับสภาการหนังสือพิมพ์พูดคุยกับตัวแทนสื่อมวลชนของไทยก็เห็นว่ามีวิวาทากันพอสมควร,ครเรื่องสิทธิม,ม,มนุษยชนยชนนี่แหละนะฮะแล้ววันนี้ก็มีในหน้าหนึ่งของของมติชนด้วยนะ,ะสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้คือข่ขาวใหญ่ของคมชันลึกนะฮะเอาแค่ข่าวเดียวก็พอมั้งคมชันลึกเนี่ยนะครับขายข่าวเดียวก็น่าจะพอสอปชดึงห้าคนนอกโคต้ายกรล่างรัฐธรรมนูญ ครับบิ๊กป๊อกตั้งทีมสุดสุ่มตรวจทุจริตอปทอ่าะสปชคือสภาปฏิรูปโคต้าคือตัวแทน20คนในกรรมธิการยกล่างครับเขาจะเอาคนนอก5คนนะฮะ5คนเขาว่าอย่างนั้นอออีก15คนนี้ก็เป็นสปชครับเอ่อจะเป็นใครสิทีนี้น่าสนใจอ่า่แต่ว่ามีมีเอ่อโคต้าของคอรมอกับคอสชมาแล้วนะครับมีชื่อแล้วฮะมีชื่อมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันมติชนครับการเมือง มาดูมติชนก่อนนะครับมติชนวันนี้พันหัวใหญ่สปชสายต่างจังหวัดรวมพลังชิงโคต้าเก้าอี้20กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดทาง5คนนอกร่วมส่วนสนชนัดเคาะ28ตุลาผ่านพรบตั้งสารปกครองสุรเกียรติพบนายกลาวปูแมวชื่นมื่นที่ญี่ปุ่นก็หลากหลายประเด็นข่าวนะครับเอามาร้อยเรียงกันแต่เรื่องใหญ่สุด สำหรับมติชนก็คือสอป,ปชสายต่างจังหวัดรวมพลังชิงโคต้าคือทำให้เห็นภาพว่าอุ้ยนี่เป็นการแย่งชิงกัน, <ừ> นแย่งชิงโคต้าแย่งชิงอำนาจกันหรือเปล่าพยายามจะให้เกิดความขัดแย้งกันให้ได้ <c oughs> ครับ <นะ S 1> อ,อ,อันนี้มติชนนะครับไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่านะส่วนกราฟิกหน้าหนึ่งมติชนอ่าวบริษัตีโจทย์กรอบเวลาร่างรัฐธรรมนูญนะครับลองดูนิดนึงนะครับ21ตุลา57ประชุมสปชนัดแรก4พฤศจิกา57 นี่ตั้งกรรมธิการยกร่าง36คนรวมประธานด้วยนะครับเป็น36คนครับคนกลางธันวา57กรรมธิการยกร่างรับฟังความเห็นของสอปชเมษา58ยกร่างเสร็จแล้วเสนอให้สปชพิจารณารกรกฎาคม58เสนอความเห็นให้กรรมธิการร่างเลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญจะไปเสร็จสิ้น6สิงหา58 หกสิงหาห้าแปดอันนี้คือถ้าเดินไปเป๊ะๆเลยนะฮะไม่มีการแวะแวกินกาแฟที่ไหนแวะกินกาแฟที่ไหน <c oughs> <c oughs> หรือแวะนวดก่อน <c oughs> ตามปั๊มน้ำมันเออ,เอ,อถ้ามันเสร็จได้ก็ดีเออ<ะ>ก็ดีแต่ที่อาจารย์วิสุนุบอกไงว่ามันต้องเหลือเวลาสำหรับการร่างกฎหมายลูกอีก ครับใช่ไหมฮะอ่าส่วนอันนี้เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญนะส่วนเรื่องปฏิรูปด้านอื่นๆเนี่ยทำได้เลยเสนอไปได้เลยอยากให้รัฐบาลเสนอปฏิรูปอะไรเสนอไปอยากมีกฎหมายใหม่อะไรเสนอเข้าสนชครับแนวหน้าแนวหน้าก็ต่อเนื่องจากปปชนะฮะมทหนึ่งโดดรับลูกปปชสั่งสอบอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งทีมสุ่มตรวจทั่วประเทศ5,000โครงการ20 0 0 0ล้านชงตั้ง22บิ๊กมหาไทยยังคาหน้านายกสอบบริษัทโคศกรัฐบาล ครับอิสาราสาวไส้ได้งาน114ล้านคุณอะไรนะคุณหมอยงยุทธ์เหรอหมอยงยุทธ์ไมยราบครับนะฮะมีบริษัทรับพีอาร์คือนายกสั่งสอบเลยเหรอหนายกสั่งตรวจสอบโอ้ก็ดีก็ดีจะได้โปร่งใสก็เพราะว่าคือความจริงเขาก็มีบริษัทครับคนเราก็ต้องทำมาหากินเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือแกทำมาก่อนนั่นแหละแล้วมาก่อนนะฮะแล้วบังเอิญว่า มาได้งบ PR ครรบโครงการทงฟ้าปี5-7แต่โฆษกเขาก็บอกว่าเขาได้ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนถือหุ้นบริษัทนั้นแล้วอันนี้คือข้ออ้างเขาก็แล้วแต่จะมีนอมีนนอมินีอะไรหรือเปล่านะฮะก็ต้องออกมานะฮะแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสแต่ก็ต้องคือพลเอกประยุทธ์ท่านกลัวว่าจะมีคนโยงว่าใช้ตําแหน่งโฆษกรัฐบาลนะฮะไป หากินแล้วค,คนจะเกรงใจว่าหน่วยงานรัฐก็เอางบพีอาให้บริษัทของโคศกรัฐบาลบแล้วมันจะกระทบถึงพลเอกประยุทธ์บาทเดียวเสลิงเดียวแกก็ไม่ได้แก,กว่าอย่างนี้นายกเลยให้สอบเลยก็เลยสอบดูนะฮะว่าถ้าไม่เกี่ยวพันก็จะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะฮะส่วนการเมืองรองลงมาที่บอกว่าได้ชื่อแล้วนี่ไงฮะใครครับอ่ากรรมธิการยกร่งางที่เป็นโคต้าของ รัฐบาลกับคอสชสุรพลบรรเจิดเสียบกรรมธิการยกร่างล็อกบวรศักดิ์นั่งประธานสุรพลนิติไกรพจน์ครับผมบรรเจิดสิงคเนติถูกต้องฮะในโคต้าของส่วนไหนฮะของคอรมอกับคอสชอคอรมอได้ห้คอสชได้หบวกหนึ่งครับเป็นรวมแล้วเป็น11คนคือใน11คนเนี่ยจะมีอาจารย์สุรพลกับอาจารย์บรรเจิดอยู่แน่นอนโอส่วนบวรศักดิ์ประธานแน่นอนประธานแน่นอนล็อกเลยล็อกเลยฮะล็อกคอเลยห้ามดิ้นเลย นะาเมื่อวันบอกว่าเออบอกว่าถึงกับล็อกคอเลยเหรอครับอ่านี่เดี๋ยวลงรายละเอียดกันครับล่างนี่ล่างนี่นี่นี่พลาดได้ไงนี่ฮะแหมว่าจะไม่เอานะเนี่ยไม่สงสารเขาหน่อยเหรอมันขึ้นหน้านึงเนี่ยบอกพูดหน่อยเนี่ยทหารชี้ทาริตรุกที่ดินลำตะคองอที่หมายที่หมายคือข่าวอ่ะที่หมายที่หมายมาแล้ว ยืนยันเลยว่าลุกที่ดีลําตะคองเนี่ยมีรายละเอียดให้ด้วยมีสองที่นะลำตะคองกับขนงพระครนะฮะสองที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วพี่ไปดูมาแล้วไปดูด้วยตัวด้วยตาเลยด้วยตาเลยเป็นไงเป็นไงพอดีไปเล่นกอล์ฟตรงแลนช่วไงฮะตรงแลนช่วมันอยู่ขนงพระไงสนามที่เล่นกอล์ฟเนี่ยก็ใกล้กันคือก็คือมันลุกคือมันที่หลวงไงสนามกอล์ฟมันก็ที่หลวงรฮะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขา เขาเส้นใหญ่ไงของชิโนไทยเขาเส้นใหญ่ไม่รู้ว่าเขาจะโดนไหมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าทานิดนี่ทานิดโดนแล้วนะฮะอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจครัเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหน่อยนะกพชไฟเขียวสัมปทานปิโตรเลียมนะครับทั้งบกทั้งทะเลนี้29แปลงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อ่วมนายกเดินหน้าขึ้นค่าก๊าซก็ต้องขึ้นให้มันไปตามกลไกตลาด จะได้รู้ว่าราคาที่แท้จริงคือเท่าไหร่ถ้าหากว่าแพงก็จะได้ประหยัดนะครับไทยโพสต์ครับหน้าหนึ่งการเมืองไทยโพสต์วันนี้แฉทหารก็ทุจริตนี่กรณีไหนถ้าพูดกรณีแบบนี้ก็เอาไปพูดต่อๆกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับทหารอื่นๆคลักลอบนําเข้าของเถื่อนกรมศุนจี้คอสชจัดการก็คือบอกว่ามีนายทหารมีมหาไทยเนี่ยนะมาเป็นพิบ้มเป็นแบกในการ ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศแถวอารยยัประเทศเอาจากขมรเอาอะไรเข้ามาเออนั่นแหละแถวอารัญประเทศนั่นแหละเอาแมงอีนูนเหรอนะครับกรมศุลนก็เลยจี้ให้คอสอชอจัดการเออเนี่ยแหละฮะแม่พูดแผาพดหัวนี่น่าก,กลัวมากเลย<อ>แฉทหารคนทุจริตแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบนะผลประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยแถวชายแดนเนี่ยก็แม่ปล่อยให้พวกพี่พี่เขาทำาหากินเธอแม่เล่าไม่กี่ขวดวายไม่กี่ลังกินเงินเดือนแล้วไงจะมากินอะไรแบบนี้อีก ถ้าทาธุรกิจก็ทําได้ไม่ห้ามแต่เสียภาษีสินําเข้าให้ดีให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเก็บภาษีได้แสนเออเท่าไหร่นะทำไมฮะแสนบาทนะฮะจากที่เคยเก็บได้ล้านหนึ่งล้านบาทก็เลยแบบเพราะว่าไม่กล้าไปเก็บเนื่องจากว่าทหารสั่งบอกว่าคนนี้ห้ามเก็บคนนี้ห้ามเก็บคนนี้ห้ามยุ่งให้หิ้วเข้ามาได้จากขันม่นก็จะมีพวกเหล้าพวกวายพวกบุหรี่นั่นเองที่เข้ามานะฮะรับอันนี้กรมศุลก็ไล่บีบให้ฟัน ส่วนโพสตูเดนะครับอภิสัมปทานบิ๊กตู่เปิดบ่อปิโตรเลียมย9แปลงรวดยักษ์พลังงานข้ามชาติจ้องแข่งเดือดภาคประชาชนฮือต้านล้วงขุมทรัพย์นะฮะแล้วก็มีภาพประกอบให้ได้ดูกันเมื่อวานนี้ก็มีประกาศในรากิจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ยังอยู่ในขั้นของการสํารวจแล้วน้องสุปมาที่บายให้ฟังนะฮะตอนนั้นก็มีข่าวเหมือนไทยโพสต์นั่นแหละกลุมศูนย์ฮึดบี้ฟันทหาร ทหารชั้นผู้น้อยนะฮะเขาทำมาหากินเดียวกับมาต้มเล่าในบ้านเราในค่ายทหารขายนะฮะก็ไปเอาเล่าหนีภาษีมาขายก็ไม่เป็นไรหรอกคลังประกบหน่วยงานรัฐเข็นงบลงทุนนี่สามข่าวนะฮะสามข่าวนี่15บาทคบับกรุงเทพธุรกิจครับนี่เรื่องพลังงานนะครับกพชอนุมัติเปิดสัมปทานปีตรอบ21ขึ้นราคาพลังงานยกแผงครับ อารีพงศงสัญญาณเตือนรับสถานการณ์คาดเสนอกพชเดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้เรื่องขึ้นราคาพลังงานยกแผงคาดเสนอเดือนธันวาคมส่วนเรื่องเปิดสัมปทานเนี่ยก็อนุมัติไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังแล้วกันเอาข้อมูลนะครับส่วนเรื่องนี้น่าสนใจพี่เบิ้มตั้ง6.5พันล้านเพิ่มใช้ยางปูสนามฟุตซอลพื้นอาคารนี่แะครับ จะเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ <c oughs> จะได้ลดการพึ่งพาการส่งออก <c oughs> เอามาทําอะไรบ้างนี่ <c oughs> ปูสนามฟุตซอลพื้นอาคารเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ว่าแนวคิดนี้และการทำเนี่ยจะทําอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจมัน <c oughs> จะมาช่วยเรื่องทําให้ราคายางในประเทศในไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวกับต่างประเทศจนเกินไปยังไงมันก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวอยู่อันนี้เป็นงบใหม่เหรออ่าน่าจะเป็นงบใหม่ครับตั้งงบ6,500้าอล้านอ๋อ คือจะใช้ยางในสต็อกส่วนหนึ่งด้วยครับยางที่มันมีอยู่2อง0,000กว่าตันเนี่ยนะฮะก็จะเอามาเอามาทําแปรรูปเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในประเทศแล้วถ้ามันเน่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับต้องไปจับด้วยฮะรีงมันเน่าเดี๋ยวก็มีการทุจริตกันอีกแหละเอนี่ก็คือหน้าหนึ่งของเรานะครับเราจะพักันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดข่าวที่สําคัญสาคัญครับ